เพื่อนๆทุกคนครับผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมเกิดมาลืมตาดูโลกเนี่ยผมซื้อของเล่นมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่แถมจากซองขนมราคา5บาทหรือว่าของเล่นราคาหลัก10หลักร้อยแต่มันก็ไม่เคยมีสักครั้งเลยครับที่ผมซื้อของเล่นราคาแพงเว่อร์ๆเต็มที่ก็ราคาหลักพันครับผมพวกโมเดลฟิกเกอร์ที่ผมตั้งอยู่ในตู้โชว์แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมซื้อของเล่นราคาหลักแสนสิ่งนั้นก็คือเจ้าหมีแบบบิกครับผมของเล่นชิ้นนี้ราคา 150,000 บาทส่วนชิ้นนี้ราคา 220,000 บาทกล่องของเล่น2ชิ้นนี้ใหญ่กว่าผมอีกนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นไปด้วยกันนะครับทุกคนไปเราจะเริ่มจากแกะของเล่นราคา 150,000 ชิ้นนี้ก่อนเลยครับวางเบาๆวางเบาๆเดี๋ยวน้องหมีเป็นอะไรโอเคเฮ้ยเดี๋ยวชอบเล่นสนุกอ่ะแป๊บนึงนะขอชุบเกาะให้น้องก่อนนะครับเจ้าหมีตัวนี้ก็คือแบบิกไอรอนแมนมาร์ค85ไอรอนแมนมาร์ค85ก็คือไอรอนแมนตัวนี้นะครับไอรอนแมนโคตรเท่เป็นไอรอนแมนใน Avenger Endgame ครับผมมาครับทุกคนเรามาดูความเท่ของไอหมีตัวนี้กันดีกว่าครับว่าจะเท่ขนาดไหนข้างบนของกล่องสีขาวเราจะเจอกับคำว่า Avenger Endgame Marvel ครับผมมาครับทุกคนเรามาแกะไปพร้อมๆกันเถอะครับผมนี่อย่างตื่นเต้นเลยนะครับขอดูชมหน้าหน่อยเจ้าไอรอนแมนของข้าดูครับทุกคนอุ้ยโคตรเท่โคตรเท่เห็นมา1ส่วน8นะครับโคตรหนักหนักจริงหนักจริงหนักจริงแมตติ้งไอ้แจ๊บไปช่วยกูหน่อยเอาเย้โอ้โหนี่ครับผมทุกคน 150,000 บาทโคตรเหนื่อยโคตรเท่ว้าวโอ้เหลือแค่กล่องก็หล่อเท่แล้วอ่ะมาเปิดเลยครับมือนี่ยังสั่นเลยนะครับโอ้กว่าจะแกะเสร็จแต่ละขั้นตอนเปิดกล่องกันครับทุกคนมาชมหน้าของ Iron Man Avenger Endgame ครับทาดามโอ้โหห่อมาดีมากๆ wow. สมราคา 100,000 กว่าบาทจริงๆนะครับดึงโฟมออกมาเลยครับเหมือนเดิมไอ้แจ็คมาช่วยกูหน่อยได้แป๊บนึงเฮ้ยผมได้อยู่มันเริ่มไหลแล้วโอเคเริ่มไหลก็ดูจาก YouTube มานะครับเขาบอกให้ทำนี้โอเคพอละเดี๋ยวโต๊ะเอาไปนอนในที่สุดเราก็ดึงกล่องออกมาได้เสียทีครับโคตรเหนื่อยมาแล้วทุกคนเราจะได้เห็นชมหน้าของ Iron Man มาร์ค85ของเราแล้วชมหน้าของ Iron Man MK85 ท่าดักโอ้โหทำไมมันห่อเยอะขนาดนี้ยังไม่จบอีกนะครับเป็นการแกะกล่องของเล่นที่แบบทั้งวันทำเบาๆครับผมวางครับถึงเวลาโชว์ชมหน้าของเจ้าแล้วยังมีผ้าขาวผมน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วครับแม้ว่าใน Avenger Endgame Iron Man จะไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาได้มาจุติที่บ้านกายหงิดแล้วครับผมโอ้โหโคตรเท่เฮ้ยกล้าจับเลย I am Iron ManWe'll be right back.
เป็นยังไงบ้างครับทุกคนแบบิ๊กไอรอนแมนโคตรเท่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแกะกล่องสุดท้ายกล่องที่2กันเนี่ยผมขออธิบายเกี่ยวกับเจ้าของเล่นแบบิ๊กให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนนะครับแบบิ๊กคือของเล่นสะสมตุ๊กตาหมีสุดเท่หรือจะมองว่าน่ารักก็ได้บางคนก็มองว่าแบบิ๊กคือของเล่นคนรวยแต่ผมไม่รวยนะครับก็แค่เอาเงินเติมเกมมาซื้อของเล่นแทนแล้วก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผมชอบไอรอนแมนเลยซื้อหมีไอรอนแมนจริงๆไอรอนแมนก็มีของหลายอย่างนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อหมีเนี่ยเพราะว่าผมสนใจของที่มีโอกาสมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างหมีไอรอนแมนตัวนี้ถึงราคาตอนนี้จะ 150,000 บาทแต่ราคาพรีออเดอร์ตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 55,000 ถึง 60,000 บาทเป็นราคาตอนเปิดตัวเมื่อปีคริสตศักราช 2020นะครับสาเหตุที่มันราคาขึ้นเนี่ยเพราะว่าแบร์บริกจะผลิตมาแค่รอบเดียวนะครับเลยทำให้พวกรุ่นเก่าๆเนี่ยราคาขึ้นเรื่อยๆพอยิ่งนานมันก็จะยิ่งหายากแต่ถึงยังไงมันก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะราคาขึ้นเพราะงั้นผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อเพราะหวังกำไรนะครับอย่างผมซื้อเพราะชอบเป็นหลักแต่ถ้าเกิดมาราคาขึ้นขึ้นมาก็เป็นผลพลอยได้โอเคครับทุกคนเรามาแกะตัวที่2กันต่อเลยดีกว่าครับลุยโอเคครับทุกคนกล่องสุดท้ายก็เป็นไอรอนแมนเหมือนกันนะครับแต่เป็นไอรอนแมนที่คอลแลบกับศิลปินระดับโลกโซรายามะครับผมอะไรที่คอลแลบกับโซรายามะเนี่ยราคาก็จะสูงหมดเลยนะครับอย่างเจ้าไอรอนแมนตัวนี้ 220,000 บาทครับผมไอรอนแมนตัวนี้เปิดตัวตอนปีคริสตศักราช2020เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะครับราคาตอนพรีตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 100,000 ต้นๆครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมา2เท่าเลยนะครับโอเคเรามาแกะกล่องของเล่นกล่องสุดท้ายไปด้วยกันครับทุกคนลุยตื่นเต้นอีกแล้วผมไปดู YouTube มาหลายๆคนเขาใช้คัตเตอร์กันนะครับแต่บ้านผมไม่มีขออนุญาตใช้กรรไกรละกันเพื่อนๆครับ จับหน้าอกผมดีครับจะได้ยินเสียงหัวใจครับได้ยินไหมฮะตึกตึกตึกโคตรตื่นเต้นอะครับ ตื่นเต้นจัดๆเหมือนตอนเด็กที่แม่ซื้อตุ๊กตาคาเมนไรเดอร์ตัวละ100บาทให้ความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจพอๆกันตัวสุดท้ายตัวที่2ของเราในวันนี้ในอนาคตมันจะเรียกเพื่อนไหมก็ไม่รู้นะครับรอดูกันต่อไปถ้าอยากให้มาเรียกเพื่อนก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมพวกของพวกนี้มันจะมี passive skill เรียกเพื่อนนี่มีคำเตือนด้วยนะครับให้ถืออย่างระวังเดี๋ยวมีจะหักนะตัวที่2แบบริกโซรายามะไอรอนแมน 1,000% 1,000% ก็คือขนาดของหมีนะครับจะมี4ไซส์นะครับ 100% จะตัวเล็กสุดใหญ่ขึ้นมา 200% 400% แล้วก็ 1,000% ก็คือจะประมาณนี้ครับผมแกะกล่องของเล่น 200,000 กว่าทุกคนว้าวยากอื้อผมผ่านได้ดูครับยกนะครับไม่เลื่อนไอรอนแมนโซรายามะ 1,000% ไซส์ใหญ่สุดงานยากอีกแล้วแจ็คช่วยด้วยปลดผนึกไอรอนแมนโซรายามะผนึกหนามากทุกคนดึงไม่ออกแน่นจริงแน่นจัดอ้าว1 2 3ลำไหลมาเป็นปีใกล้หมดแล้วนิดเดียวใกล้แล้วทุกคนอุ้ยออกมาแล้วปลดถุงพลาสติกที่คุมอยู่เลยโอ้โหเท่จัดอ่ะครับไอรอนแมนโซรายามะแต่ข้างในกล่องข้างในกล่องมันไม่ได้เท่อย่างนี้นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นแบบริกครับผมข้างในกล่องมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้แบบริกครับผมหมีน่ารักครับโอเคโอ้โหสุดยอดทุกคนปะแกะกันแค่กล่องก็สวยมากแล้วครับกล่องเงินหรูหราสุดนอกจากโซรายามะจะเป็นศิลปินระดับโลกแล้วเขายังออกแบบปกหนังสือการ์ตูนของไอรอนแมนเล่มหนึ่งด้วยเปิดกล่องโอ้โหยังเพิ่งถึงโฟมเหมือนเดิมครับทุกคนไอ้แชฟช่วยหน่อยได้แป๊บนึงวางกล้องเลยหนุ่ม1 2 3ออกมาแล้วครับจังหวะนี้ครับดึงออกมาครึ่งนึงพอดึงออกมาครึ่งนึง YouTube ช่องอื่นบอกว่าให้เอาไปนอนแป๊บนึงนะทุกคนขอเวลานอกขอเอาเจ้าหมอนี่ไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนนะครับเดี๋ยวลนมาแล้วไอรอนแมน 220k 202ถึงเวลาปลดผนึกไอรอนแมนโซรายามะที่หลับไหลมานานนับปีได้ลืมตามองโลกแล้วทะลุผ้าคลุมออกมาเลยนะครับตีนก็เท่แล้วเป็นครั้งแรกเลยว่ะทุกคนที่รู้สึกเหมือนว่ามีลูกเรากำลังอุ้มลูกนะครับลูกคนที่2
ื่อแล้วก็ตั้งครับคุ้มคลุมออกเลยเรามาดูไอรอนแมน 200K ตัวนี้ไปด้วยกันเลยครับทุกคนเผยชมเท่ไหมครับทุกคนเพื่อนๆเห็นก่อนผมอีกผมยังไม่เห็นเลยโอ้โหโคตรไอรอนแมนโซรายามะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเท่แบบหุ่นหมีหน้ากอด yep. เรียบร้อยครับเราแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวแรกมาวางคู่กันนะครับแบบหล่อเท่โอ้โหเท่เกินกับการกระเป๋าตังค์แห้งหล่อเท่จริงว่ะทุกคนพอ2ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันเป็นการแกะของเล่นที่มันแล้วก็เพลินมากนะครับแต่พอแกะเสร็จก็รู้สึกใจหิวๆเหมือนกันนะครับไม่รู้เพราะอะไรก็หวังว่าเพื่อนจะเพลินแล้วก็สนุกเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ EP ต่อไปถ้าอยากให้มีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่คงไม่ได้มาในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับตังหมดแล้วครับผม Insert Fabric Iron Man จบคลิปแบบหล่อเท่ไปเลย